ซื้อหุ้นตัวแรกเลือกยังไงคือต้องบอกก่อนว่าวิธีเลือกหุ้นอ่ะมันมีหลายวิธีมากมีตั้งแต่เสี่ยงเซียมซีไปจนถึงวิธีที่พวกนักวิเคราะห์หรือสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาใช้กันเลยนะแต่หนึ่งในวิธีที่ผมอยากจะแนะนำที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มซื้อหุ้นครั้งแรกคือเริ่มจากหุ้นใกล้ตัวที่เรารู้จักกันดีก่อนเนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนน่ะมันไม่ใช่การพยายามหาหุ้นที่มันจะขึ้นเยอะที่สุดแต่มันคือการลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะอย่าลืมการซื้อหุ้นน่ะคือการซื้อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกิจการดังนั้นเจ้าของกิจการน่ะเขาจะต้องเข้าใจว่ากิจการนั้นมันหาเงินได้ยังไงมีต้นทุนมีความเสี่ยงอะไรและมีโอกาสจะเติบโตได้แค่ไหนดังนั้นหุ้นตัวแรกอาจจะเป็นหุ้นของบริษัทที่เราใช้สินค้าของเขาอยู่แล้วก็ได้ okay. หรือจะเป็นธุรกิจอื่นที่เราใกล้ชิดกับมันเพราะเราจะเข้าใจและเห็นแนวโน้มธุรกิจตัวนั้นอยู่แล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีหรือว่าไม่ดีอย่างเช่นวันหยุดตอนเราไปซื้อของเนี่ยเราเข้าห้างอะไรซื้อของจากร้านไหนเป็นประจำไปกินข้าวร้านไหนเวลาเราไปเที่ยวต้องใช้บริการของอะไรอยู่เรื่อยๆพวกหุ้นสนามบินไหมพวกหุ้นโรงแรมหรือเปล่าหรือธนาคารไหนที่เราต้องใช้บ่อยๆเห็นว่ามีลูกค้าเติบโตอยู่ตลอดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยลองจดชื่อแล้วเอาไปเซิร์ชในเน็ตดูว่าบริษัทพวกเนี้ยมันมีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าถ้ามีเราก็สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้เลยนะถ้ามันเป็นธุรกิจที่ดีแทนที่เราจะเป็นลูกค้ามันอย่างเดียวไม่สู้เราเป็นเจ้าของมันไปเลยเพราะยิ่งมันโตเรายิ่งได้กำไรเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าใครที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่ตรงนี้เลยรู้เร็วเริ่มเลย